มังกรหยกเจ๋งอึ้งยงตอนที่23พี่น้องภักรยาจกทุกท่านพักเราพิชิตทั่วล่าวันนี้กลับให้คนมาดูหมิ่นถึงที่เขามีใจคิดมาทำลายต้าซ่องเราเขาไม่ได้แซ่เอี้ยเขาแซ่อ้วนงวนอะไรกันเนี่ยเป็นบุญชายอ๋องเตี๋ยแห่งกิมก๊อกนี่มันบุญชายจะทำยังไงเนี่ยแย่แล้วแบบนี้วุ่นวายแน่เลยกิมก๊อกพักเราทำไมจะเกิดเรื่องแบบนี้เนี่ยนางเด็กเมื่อวานซึนเจ้าใส่ร้ายป้ายสีเพื่อเอาชีวิตรอดจะมีหลักฐานหรือไม่หากไม่มีหลักฐานแล้วมากล่าวหาท่านประมุขพรรคคนหมายของเราพวกเราจะยกโทษให้เจ้าได้ยังไงบอกความจริงพวกเจ้าก็ไม่เชื่อฉะนั้นคงต้องโกหกแล้วล่ะทุกคนดูนี่นี่คือสิ่งที่ข้าเพิ่งชิงมาจากชาวกิมนี่คือตราฝ่ามือเหล็กของพรรคฝ่ามือเหล็กจริงไม่อยากเชื่อเลยเหตุใดจึงมาอยู่ที่เขาได้ล่ะนี่ไม่ใช่ของข้าจะมันคนทรยศเจ้ากล่าวหาข้าไม้ตีสุนัขอยู่ในมือของเจ้าเจ้าก็คือประมุขแล้วแต่ป้ายนี้อยู่ในมือเจ้ากลับไม่ยอมรับเนี่ยนะทำไมเจ้าไม่ยอมรับล่ะใช่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 นั่นมันไม่โดนหากเจ้าไม่กินปูนร้อนท้องเหตุใดจึงใช้วิธีต่ำช้าเช่นนี้เล่นงานข้าโจรที่ต่ำช้าเช่นนี้กลับมีหน้าหวังยึดตำแหน่งประมุขใหญ่แห่งพรรคอันดับหนึ่งแห่งต้าซ่องเราพี่น้องทุกคนยอมรับได้ยอมรับไม่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 ยอมรับพี่น้องทุกคนใจเย็นไม่ยอมรับไม่ยอมรับหากเอาป้ายตราแต่ที่ไหนก็ไม่รู้มาจะใส่ร้ายประมุขพรรคของเราเช่นนั้นคนนอกคิดจะโค่นล้มพรรคระยะจกจะไม่ง่ายได้ไปหน่อยเหรอร้อยพวกเราตรวจสอบให้ชัดเจนก่อนจะต้องให้คำตอบแก่พี่น้องทุกคนแน่ฉะนั้นข้าขอถามเจ้าตอนที่ประมุขเก่าของพรรคระยะจกส่งมอบตำแหน่งให้ประมุขคนใหม่ต้องถ่ายทอดวิชาไม่เท่าตีสุนัขทั้งหมดให้ประมุขคนใหม่ใช่หรือไม่ถูกต้องนี่คือธรรมเนียมหลายร้อยปีของพรรคระยะจกของเราดีละอ้วนงวนคังจะบอกว่าท่านชิกงไม่สามารถถ่ายทอดวิชาไม่เท่าตีสุนัขทั้งหมดให้เจ้าได้ถ้าอย่างนั้นถ้าสักหนึ่งหรือสองกระบวนท่าล่ะจะทำได้หรือไม่แล้วเจ้าจะพิสูจน์ได้ยังไงว่าสิ่งที่เจ้าใช้คือวิชาไม่เท้าตีสุนัขฉะนั้นข้าจะใช้ไม่เท้าตีสุนัขนี่ตีจรสุนัขเช่นเจ้าออกกระเด็นเลยนี่แหละวิชาไม่เท้าตีสุนัขนี่คือวิชาไม่เท่าตีสุนัขของแท้ก่อนที่ชิกงจะเสียชีวิตไม่แต่ได้สอนวิชาไม้ตีสุนัขให้กับประมุขเอี้ยเรื่องนี้มีเหตุผลสมเหตุสมผลแล้วกลับไปนั่งเด็กเมื่อวานซื้อคนนี้วิชาไม้เท้าตีสุนัขที่เจ้าใช้เป็นของจริงหรือไม่พวกเราไม่อาจรู้ได้ต้องการให้ข้าพิสูจน์อย่างไรมันแม่น้องข้าว่าเอาอย่างนี้ดีกว่าไหมหากเจ้าชนะพวกเราสามคนได้ด้วยวิชาไม้เท้าตีสุนัขเราจะยอมรับเจ้าเป็นประมุขพรรคคำไหนคำนั้นเชิญ
เท้าตีสุดักเนี่ยคาราวะประมุกอึ้งคาราวะประมุกอึ้งคาราวะประมุกอึ้งประมุกอึ้งเมื่อครูขออภัยที่เสียมารยาทข้าถูกเจ้าเด็กเอี้ยคางคนนั้นหลอกลวงโจรคนนั้นมีบางคำที่ข้าต้องการบอกแก่ท่านประมุกว่ามาเดี๋ยวนะคือเอามาจากไหนเอาหอยมานี่โสแพ้แพ้แลบคาบเลยยงยี่ไม่เป็นไรใช่ไหมไม่เป็นไรประมงอึ้งเชิญขึ้นแท่นเซียนหยวนขอบคุณพี่น้องทุกท่านข้าแค่รับตำแหน่งแทนประมุขชิกกงชั่วคราวภายหน้าขอพี่น้องทุกท่านสนับสนุนข้าด้วยประมุขอึ่งรับมรดกจากประมุขเก่าปัญญาเฉียบคมและกล้าหาญคำสั่งของท่านใครกล้าฝ่าฝืนผู้โสกังผู้โสเนียท่านทั้งสองนำสิทธิ์อย่างน้อย8กลุ่มเดินทางไปยังหลินอันตะวันออกต้อนรับประมุขเท่าอั้งเถอะรับทราบผู้โสลูกกรุณาฝังร่างสหายเอื้อกับสหายหลีก่อนท่านบาดเจ็บหนักเพื่อพักเราต้องรักษาตัวให้หายดีนะช่วงที่ข้าไม่อยู่ในพักผู้โสลูกผู้นี้จะเป็นผู้ตัดสินใจแทนข้าทุกเรื่องแล้วอ้วนงวนคังล่ะเขาคงถือโอกาสตอนชุลมุนวุ่นวายแล้วนับแต่นี้ต่อไปห้ามปล่อยจนชั่วร้ายผู้นี้หลุดรอดไปได้รับคำสั่งท่านประมุขพี่น้องทุกท่านผู้ผาและสายน้ำยาวไกลพวกเราคงได้พบกันอีกน้องสุขท่านประมุขขนมหวานไม่คิดเลยชาวบ้านเคลื่อนได้ยังไงแก้วเคลื่อนแล้วแต่เท่าต้มตุ๋นกับเยี่ยคังนี่เข้ากันได้ดีจริงๆเลยนะเหตุได้เห็นแต่เท่าต้มตุ๋นคิ้วไม่เห็นนักต้มตุ๋นเยี่ยเลยเคลื่อนไปทางขวาตอนนี้ข้าฝ่ามือกับข้อบนแท่นเซียนหยวนวัยยุคเขาก้าวหน้าขึ้นไม่น้อยฮะพี่กุ้ยเจ๋งท่านห้ามถูกเขาหลอกอีกนะแต่เท่าต้มตุ๋นนี่ถูกข้าต่อยมากี่ครั้งแล้วเขามีน้ำหนักเท่าไหร่เรื่องนี้ข้ารู้ดีเลยที่แสดงอยู่นี้ก็แค่กลเลื่อนแม่เหล็กดันถ้วยเหล็กก็เท่านั้นเองยงยี่ก็อย่าดูถูกศัตรูนะยอดเยี่ยมมากเยี่ยมเยี่ยมเยี่ยมนี่ก็คือ
แกนของวิชากำลังภายในของพรรคฝ่ามือเหล็กมือเหล็กนะผู้ที่ไม่มีวาสนาเรียนต่อให้มีเงินพันตำลึงข้าก็ไม่สอนนี่หรอกแต่ผู้มีวาสนาเรียนร้อยหนึ่งข้าก็เอาร้อยตำลึงท่านฟังดูสิเขาแต่งเรื่องโกหกเก่งแค่ไหนอะนี่เชียวไม่ใช่เหรอเก่งเป็นอย่างสมัยนี้จริงเหรอเนี่ยเลือดถ้วยเราวิ่งแก๊ปทุกวันยังหาไม่ได้เลยใช่ได้ยังไงเห็นโจซะไปดีกว่าฉากยังมีระบบนั่นแหละไปวิ่งหนีแล้วพี่กระเจนตามไปวิ่งสู้ฟัดไม่สู้วะอยู่โดนฟัดแน่อยู่ข้างหลังแน่โอ้วันนี้ตัวเองจากลากันที่ลินอันไม่คิดว่าเจ๊จะพบกันที่นี่อีกนะ วาสนาช่างมหัศจรรย์จริงๆนะจ๊ะและนี่ตัวเองสบายดีหรือเปล่าสบายดีจากกันที่ลินอันอะไรฮะแต่เท่าต้มตุ๋นคิดจะลบล้างความผิดที่งานชุมนุมพักยาจบของเจ้าสินะคิดจะหนีนี่ไม่ง่ายอย่างนั้นหรอกนู่นสไปเดอร์แมนว้าวเป็นวายไม่ทันโอ้ยเดี๋ยวโอ้ยช้าโอ้เจ็บโอ้ยเดี๋ยวก่อนโอ้ยเต็มหน้าเลยอีกแล้วโอ้โหเข้าม่องตาเลยหยุดมีอะไรที่พูดมาอย่าหลอกกันโอ้ยทำไมเป็นอย่างนี้จู่ๆรู้สึกปวดท้องขึ้นมาพอเมื่อเที่ยงข้ากินส้มตำปลาแดกมาเต็มๆเลยนั่นเนี่ยโอ้ยไม่ไหวแล้วเจ้านี่เอาอีกแล้วนะอีกแล้วอีกแล้วอะไรเดี๋ยวนะงั้นขออั้นอึไว้ก่อนอย่างน้อยข้าก็เป็นถึงปรมาจารย์หากมีอะไรพลาดพังผลลัพธ์มันไม่ดีแน่เสื่อมเสียชื่อเสียงไม่ต้องพูดถึงถึงจะชนะก็ไม่สมศักดิ์ศรีเลยอ่ะทำไมเจ้าถึงชอบปลดทุกข์นักนะห้ามจะปลดทุกข์โอ้เป็นนางจ๋าการทำเช่นนี้มันเกินไปหน่อยไหมจ๊ะตัวอย่างเช่นร่มในร่างกายมนุษย์เนี่ยไม่มีเหตุผลที่ไม่ผายคนผายลมก็รู้สึกดีขึ้นคนได้กลิ่นย่อมรู้สึกแย่เป็นธรรมดาข้าอุปมาเก่งมากนี่แม่นางหากเจ้าทำตัวไม่สมเหตุสมผลเช่นนี้อีกข้าจะไม่พอใจจริงๆแล้วนะจ๊ะได้ข้าจะดูว่าเจ้าจะมีลูกไม้อะไรใหม่ๆอีกเดี๋ยวก่อนขอยยกแม่น้ำทั้ง5ก่อนข้าเดินทางในยุทธภพมาหลาย10ปีสิ่งเดียวที่ข้าถือว่าสำคัญคือคำว่าซื่อสัตย์คิดไม่ถึงว่าโมมาตั้งเยอะพวกเจ้าก็ยังไม่เชื่อข้าอีกในเมื่อเป็นเช่นนี้เพื่อพิสูจน์ความบริสุทธิ์ของข้าง่ายไม่ข้าปลดทุกข์เจ้าก็ต้องทุกข์ซะเองก็จะปลดทุกข์ต่อหน้าเจ้าไงโอ้ยจอดเข้าท้องแดงเดี๋ยวพอก่อนพอละพอจ้ะพอโอ้ยพออะไรนี่เจ้าหนุ่มหน้าอัปลักษณ์ทำไมต้องรอจนข้าปวดท้องถึงมาหาเรื่องข้าเนี่ยฮะรอจนข้าสุขภาพดีแล้วก็มาสู้กันอย่างยุติธรรมแฟร์ไม่ได้หรือไงชนะตอนคนปวดอึเนี่ยเจ้าถึงจะมั่นใจเหรอโอ้ยที่แท้เจ้าก็ไม่กล้าใส่กางเกงให้ดีก่อนข้ามีอะไรไม่กล้าต้องลง7วันต่อจากนี้เนี่ยจริงพบกับข้าที่ตีนเขาฝ่ามือเหล็กเขาฝ่ามือเหล็กเหรอเขาฝ่ามือเหล็กไปยังไงหาไม่เจอสิอยู่นี่ว่ากันว่าเขาฝ่ามือเหล็กอยู่ทางตะวันตกจากที่นี่ผ่านฉางเต๋อเฉินโจย้อนตามแม่น้ำสู่หยวนระหว่างลำธารลู่และลำธารเฉินมีภูเขาที่มีรูปร่างเหมือน5นิ้วชี้ขึ้นฟ้าภูเขานี้ก็คือเขาฝ่ามือเหล็กโอ้ยเก่งจะหลุดใส่กางเกงก่อนไหมไม่ต้องยุ่งข้านะกลัวนะสิตอนนี้โคกหัวรับผิดดีกว่าพอข้ามไปแล้วค่อยอับอายขายหน้านะตกลงแต่เท่าต้มตุ๋นฉะนั้นเราตกลงกันตามนี้อีก7วันให้หลังพบกันบนเขาฝ่ามือเลยใจกล้าดีหวังว่าพวกเจ้าจะมากันตามนัดนะเงี้ย
ดูเหมือนว่าข้าต้องปลดทุกข์แล้วตอนนี้มันไหลแล้วโอ้ไหลแล้วยงยีจะปล่อยเขาไปง่ายๆแบบนี้เหรอเขาฝ่ามือเหล็กที่เขาพูดถึงน่าจะเป็นภูเขาในภาพวาดจริงด้วยบนภาพวาดนั้นเขียนไว้อย่างชัดเจนพิชัยสงครามงักฮุยอยู่ที่จุดที่สองของยอดเขาหรือว่าจะมีความลับอะไรตอนนี้ภาพวาดของสิทธิ์พี่เค้กถูกพวกเอี้ยคังขโมยไปแล้วข้าว่าพวกเขาคงเห็นอักษรบนภาพแล้วดังนั้นเราต้องไปให้ถึงก่อนเช่นนั้นเราไปเขาฝ่ามือเหล็กกันเสด็จพ่อลูกทำให้ท่านผิดหวังทำให้เรื่องพังเจ้ากลับมาอย่างปลอดภัยก็ดีแล้วขอเสด็จพ่อโปรดลงโทษด้วยครั้งหนึ่งถึงแม้จะไม่สามารถผลักดันพระกยาจกลงใต้ได้แต่ก็ใช่ว่าจะไม่ได้อะไรมาเลยเจ้าได้สืบหาจนพบที่อยู่ของพิชัยสงครามงักขุยนี่คือสิ่งสำคัญที่สุดในตอนนี้เจ้าเคยสัญญาว่าจะล้างแค้นให้เค็กจีแทนข้าทำไมไม่ฆ่ากุ้ยเจนกับอึ้งยงในทันทีที่มีโอกาสล่ะอาจเป็นเพราะชายหญิงคู่นั้นยังไม่ถึงคาดท่านอาจารย์โปรดวางใจสักวันเสร็จจะฆ่าพวกเขาท่านเอาเอี้ยงโปรดจะถือโทษทางยี่ตั้งใจจะฆ่าพวกเขาที่แท่นซุยหยวนแต่เกิดเหตุไม่คาดฝันขึ้นน่าเสียดายจริงจากที่ท่านเข้าพักยาจบท่านจะกลับตัวกลับใจหวนคืนสู่หนทางที่ถูกต้องข้าถึงยอมตามท่านมายังงักจิวแต่ข้าไม่คิดเลยว่าท่านไม่เพียงโกหกข้าท่านยังหลอกใช้ข้าท่านทรยศความไว้ใจของข้าแค่ไหนแม้แต่พักยาจบก็ทำให้ผิดหวังไปด้วยข้าถูกท่านหลอกจนกลายเป็นคนโง่ที่สุดทางยี ข้าบอกตั้งนานแล้วการเก็บนางไว้จะกลายเป็นปัญหาในที่สุดบัดนี้ปัญหาที่เจ้าก่อขึ้นเองก็ต้องแก้เองเสด็จพ่อเนี่ยมเชื้อร่วมเป็นร่วมตายกับข้าผ่านความเป็นความตายมาหลายครั้งนางทุ่มเทให้ข้าโดยไม่มีใจเป็นอื่นขอเสด็จพ่อไว้ชีวิตนางด้วยเจ้ามีใจเมตตาและลังเลเช่นนี้จะทำการใหญ่สำเร็จได้ยังไงนอกจากท่านและเสด็จแม่ของข้าเนียมชื้อคือคนที่ข้ารักที่สุดในใต้ล่าให้ลูกข้านางลูกทำไม่ได้ได้ข้าเห็นแก่เจ้าและแม่ของเจ้าข้าจะปล่อยนางไปอีกครั้งขอบคุณเสด็จพ่อเนียมชื่อเจ้ากลับไปก่อนข้าจะไปหาเจ้าแน่นอนเจ้านั่งวุ่นวายได้แล้วว่นวันค่ะข้าหมกเนียมชื่อวันนี้ขอตัดผมและตัดใจความสัมพันธ เจ้าอย่าเข้ามาถ้ารู้ว่าวันนี้ข้าพวกเจ้าสองพ่อลูกชาวกิมไม่ได้แต่หากล่าเข้ามาแม้แต่ก้าวเดียวแต่ตายเท่านั้นเจ้า
康姨，ตอนนี้เจ้ามีแต่เรื่องผู้หญิงคนนี้ในหัวได้ยังไงเจ้าลืมหน้าที่ของตัวเองแล้วเหรอบุรุษอกสามศอกไม่ต้องกลัวไม่มีภรรยารอจนกิมก็กลับมายิ่งใหญ่สตรีแบบไหนไม่อยู่ข้างกายเจ้ากันพอละเสด็จพ่อมาแล้วบะหมี่หยางชุน2ที่อ่ะเชิญเสวยได้ตามสบายเจ้าของร้านขอถามหน่อยที่นี่อยู่ใกล้จากเขาฝ่ามือเหล็กแค่ไหนเหรอที่ไหนนะเขาฝ่ามือเหล็กไงอุ้ยไม่ต้องจ่ายค่าบะหมี่แล้วข้าไม่เก็บไม่ต้องจ่ายนะไม่ต้องจ่ายเจ้าของร้านล้นลานขนาดนี้คงคุ้นเคยกับเขาฝ่ามือเหล็กมากเลยสินะแม่นางเบาเสียงลงหน่อยสิพื้นที่รอบนี้หลายสิบลี้เป็นอาณาเขตของพรรคฝ่ามือเหล็กนะอย่าได้พูดออกมาเลยเชียวจริงๆนะอุ้ยท่านเล่าเรื่องเขาฝ่ามือเหล็กให้ละเอียดเงินนี้ก็จะเป็นของท่านเอาดีงั้นข้าพูดกันแล้วกันนะถ้าไม่มีเงินมาล่อข้าก็คงไม่เอาหรอกข้าขอแนะนำให้ท่านทั้งสองอย่าไปที่นั่นเด็ดขาดเชียวเพราะบนเขานั้นมีกลุ่มอสูรร้ายอาศัยอยู่พวกเขาปล้นชิงทรมานบุรุษและสตรีเอาเป็นว่าทุกสิ่งที่เลวร้ายแทบจะมีหมดเลยเอาเป็นว่าใครก็ตามที่เข้าใกล้ยอดเขานั้นแล้วก็ไม่มีทางรอดไปได้หรอกเขาฝ่ามือเหล็กนั่นนะมียอดเขา5ลูกเหมือนฝ่ามือของมนุษย์จริงๆเหรอใช่5ยอดเขานั้นรูปร่างหน้าตาก็แปลกประหลาดมากแหมยังไงล่ะ5ยอดเขานั้นเรียงกันเหมือน5นิ้วมืออย่างกับแกะเลยตรงกลางสูงที่สุดด้านข้างก็ค่อยๆเตี้ยลงไปนี่มันยังไม่ใช่สิ่งที่แปลกที่สุดนะเพราะที่แปลกที่สุดก็คือแต่ละยอดเขาแบ่งเป็น3ส่วนเหมือนกับข้อนิ้วมือเลยพวกท่านว่าแปลกไหมเขาฝ่ามือเหล็กพรรคของท่านชื่อพรรคฝ่ามือเหล็กเราตั้งตามชื่อเขาฝ่ามือเหล็กใช่หรือไม่ใช่ประมุขคิวเป็นคนท้องถิ่นของเขาฝ่ามือเหล็กงั้นเหรอไม่ใช่ข้าเป็นคนกังดำฮะเช่นนั้นแล้วเหตุใดท่านจึงได้เป็นประมุขพรรคฝ่ามือเหล็กล่ะนั่นต้องเริ่มเล่าจากแม่ทัพหั่งสีตงหั่งสีตงหั่งสีตงที่ต่อสู้กับกิมก๊กพร้อมกับงักฮุยใช่หรือไม่ใช่ท่านเมทัพหั่นกระหานและชำนาญการต่อสู้เสมอกับงักุยเพียงเพราะไม่ยอมสวามิภักดิ์ต่อมหาเสนาบดีฉินไกวขัดขานการเจรจาสันติภาพกับกิมก๊กจึงถูกราชสำนักปลดอำนาจทางทหารเป็นเช่นนี้เองท่านเมทัพหั่งสีตงมีความเกี่ยวข้องกับพรรคท่านยังไงภายใต้ท่านเมทัพหั่งมีทหารกล้าคนหนึ่งชื่อเสียวกวนเกียมหนำเขาเป็นอาจารย์ผู้มีพระคุณของข้าเขาเป็นคนพักฝ่ามือเหล็กแต่เดิมต่อมานำพาพี่น้องเก่ากลับสู่เขาฝ่ามือเหล็กซื้อทอดตำแหน่งประมุขรุ่นที่13ดูเหมือนพักของท่านและกิมก๊กของเราจะไม่ค่อยเป็นมิตรนักกองกำลังเก่าของอาจารย์ผู้มีพระคุณของข้าเดิมทีก็ต่อต้านพวกกิมก๊กยังแข็งขันพวกเขามีจิตใจกระหายและซื่อสัตย์พร้อมที่จะเผชิญความตายน่าเสียดายที่ขุนนางชั่วครองเมืองวิญญาณผู้ซื่อสัตย์สูญสลายเมื่อได้ยินสองประโยคนี้ก็รู้ว่าเป็นราชวงศ์ของข้าเน่าเฟะไร้ความสามารถไม่แยกแยะคนดีคนชั่ว
ข้าขอถามหน่อยราชสำนักแบบนี้เหตุใดข้าต้องช่วยแม้แต่งักอุยและห้างสี่ตงคนที่ซื่อสัตย์และกล้าหาญชนีก็ยังอยู่ไม่ได้เลยแล้วประชาชนทั่วราจะอยู่ได้ยังไงแม้กตัญญูก็ช่างไม่ซื่อสัตย์ก็ช่างประมุขคิวไม่ต้องกังวลเรื่องอดีตอีกต่อไปนกดีเลือกต้นไม้ที่จะอาศัยเราวีรบุรุษเก่าชื่อว่าราชวงศ์ไม่มีหวังจึงฝากความหวังไว้กับกิมก๊กของเราที่สามารถรวมแผ่นดินสร้างความสุขให้ประชาชนใหญ่แล้วประชาชนจะเป็นอย่างไรย่อมขึ้นอยู่กับการกระทำของพวกเขาข้าเพียงแต่ต้องการรักษารากฐานของพรรคนี้ให้ดีเพื่อสร้างความสุขให้พี่น้องในพรรคเท่านั้นท่านอ๋องหกเห็นด้วยหรือไม่ล่ะยงยีจะทำยังไงกับคนพวกนี้บุกเข้าไปโดยตรงไม่ได้นะมาใหม่ตอนกลางคืนดีไหมไม่ต้องกังวลหรอกเราเดินเข้าไปอย่างผ่าเผยไปเลยพวกเขาไม่ขวางเราหรอกหยุดใครน่ะกล้าบุกเข้ามาในพักฝ่ามือเหล็กของเราคิวอุ้ยพวกเจ้าเฝ้าประตูให้มันดีๆเถอะอย่าประมาทรับคำสั่งพูดไว้พวกเขาดูความลับของภาพวาดออกแล้วมาที่นี่จริงๆยังไงพวกเขาก็เป็นพวกเดียวกับตาเท่าต้มตุ๋นคิ้วเคลื่อนไหวได้สะดวกกว่าพวกเรามากต้องรีบหาทางไปหาพี่ชายสงครามงักคุยที่ยอดเขากลางไปเสด็จพ่อเขาฝ่ามือเหล็กนี่เหมือนจริงมากดูสิยอดเขาทุกยอดมีเส้นทางตรงๆเหมือนข้อนิ้วมือของเราใช่แล้วในภาพวาดแสดงถึงข้อนิ้วมือจริงๆใต้ยอดเขากลางข้อที่สองพี่ชายสงครามก็คุยอยู่ที่นั่นเอาอย่างนี้คังยีเจ้าไปสำรวจทางก่อนที่นี่เป็นอาณาเขตของพรรคฝ่ามือเหล็กถ้าหากเราค้นหาทันทีตั้งแต่แรกแล้วก็เกรงว่าจะไม่เหมาะสมแต่เสด็จพ่อยึดพักฝ่ามือเหล็กมาแล้วใช่หรือไม่พักฝ่ามือเหล็กนี้แม้ภายนอกจะสวามิภักดิ์ต่อกิมก๊กเราแต่ชาวฮั่นเหล่านี้มากด้วยเล่ห์เหลี่ยมพวกเขาเพียงโลภในเงินทองไม่ได้สวามิภักดิ์ทั้งใจไม่อย่างนั้นเมื่อวานนี้ในพักกระยาจกทำไมเขาไม่ช่วยเจ้าเต็มที่ให้เจ้าเป็นประมุขพักกระยาจกล่ะเสด็จพ่อคิดได้รอบคอบหากประมุขคิ้วเปลี่ยนใจเราก็จะติดอยู่ในเขาฝ่ามือเหล็กนี้ไม่อาจหนีไปได้หากแหวกหญ้าให้งูตื่นต่อไปคิดจะขึ้นเขาอีกก็เป็นการยากแล้วในเมื่อเป็นเช่นนี้ลูกจะไปสำรวจทางก่อนหยุดจากตรงนี้ขึ้นไปเป็นเขตห่วงห้ามของพรรคเราไม่ว่าใครก็ห้ามเข้าไปข้าเห็นเขาลูกนี้ช่างสวยงามมีนกมากมายเมื่อครู่มีนกแซวสวรรค์หัวดำหายากตัวหนึ่งงดงามอย่างยิ่งเหมือนบินไปทางนั้นข้าจะไปดูไม่ว่าใครหรือเหตุผลใดก็ห้ามขึ้นเขาจากตรงนี้ต่อให้เป็นประมุขพรรคเราก็ขึ้นไม่ได้ข้าเป็นแขกคนสำคัญของประมุขพรรคของเจ้าอ๋องน้อยของอ๋องหกแห่งกิมก๊ก
ข้าแค่อยากดูนกแซวสวรรค์หัวดำตัวนั้นเท่านั้นพวกเจ้ามาต่อให้เป็นฮ่องเต้กิมก๊กก็ห้ามเดินเส้นทางนี้ดูสิถ้าเท่าต้มตุ๋นคนนั้นนี่ทำตัวลึกลับอีกแล้วนะเขาบอกแล้วไงว่าตอนที่ข้าฝึกวิชาห้ามใครเข้าใกล้ใครบังอาจส่งเสียงดังข้าเองยังไงแล้วลุงยี่เป็นพวกเจ้านี่เองใช่แล้วแต่เท่าต้มตุ๋นยังแซงทำเป็นแปลกใจอีกนะคราวก่อนเจ้าเป็นคนนัดเราให้มาที่นี่นี่ข้าหลอกอะไรพวกเจ้าแล้วข้าบอกตอนไหนพวกเจ้ามาคิดจะปัดความรับผิดชอบอีกแล้วนัด7วันเราไม่ได้จำผิดนะนัด7วันอะไรคือนัด7วันข้าไม่รู้จริงๆว่าพวกเจ้าพูดถึงเรื่องอะไรแต่เท่าต้มตุ๋นนี่แสดงเก่งนักนะคราวก่อนเจ้าปลดทุกข์เสร็จก็ลืมทุกคำพูดแล้วเหรอในงานชุมนุมพักกยาจกครั้งก่อนข้าไม่คิดบัญชีกับพวกเจ้าไม่ใช่เพราะข้ากลัวพวกเจ้าวันนี้พวกเจ้าบุกเข้ามาในพักฝ่ามือเหล็กของข้าอีกหากไม่สามารถให้คำตอบที่พอใจเก่งข้าวันนี้พวกเจ้าต้องตายที่นี่แน่นอนดีข้าชอบท่าทางข่มขวัญของเจ้าแต่เท่านี้มาเลยอย่าได้ออมมือเฮ้ยเฮ้ยยงยี่ยงยี่เป็นไงบ้างมีผู้ร้ายเร็วพวกเราผู้ดีช่วยกันจับครับหยุดที่ไหนหยุดหมดแล้วมีผู้ร้ายเด็กสาวคนนี้จงใจให้ข้าลงมือกับนางหรือว่าจะเป็นน้ำพิษเร็วๆๆผู้ร้ายอยู่ตรงนั้นเราได้ชื่อว่าเป็นผู้ดีรีบเร็วเร็วๆรีบจับนี่หยุดได้ตรงนี้เห็นหลังไม่ไหวจะวิ่งไปตรงไหนตรงนี้ตรงนี้เลยใช่เลยนี่ตรงนี้เห็นเลี้ยวแบบการพาเลยนี่ไงใช่ใช่ตรงนี้แหละมายงยี่เป็นไงบ้างเป็นไรโชคดีที่มีเกราะอ่อนขนแม่นก็จะพาเจ้าลงเขาไปรักษาดูนี่ไปกันทางลงเขาต้องถูกภูเขาปิดกั้นแล้วนะถึงต้องเสี่ยงชีวิตข้าก็ต้องลองดูเราขึ้นเขาก่อนแล้วหาที่ลับๆซ่อนตัวกันได้ได้ข้าจะพาเจ้าไปซ่อนตัวก่อนค่อยหาทางลงเขาไปรักษากันนะหยุดก่อนไม่ฟังเลยเดินมาเรื่อยไปไหนไปไหนว้าวกระเด็นกระดอนว้าวแกไม่ปวดโอ้ยยงยี่ทำไมพวกเขาไม่ตามเรามาแล้วคงเป็นเพราะเราเข้ามาในเขตห่วงห้ามอะไรสักอย่างที่นี่ก็คือข้อนิ้วที่สองของยอดเขากลางที่ถูกวาดเอาไว้ในภาพนั้นเยี่ยมไปเลยเจ้าอย่าเพิ่งพูดข้างบนด้านหน้านั้นเคยเห็นมีถ้ำอยู่เราไปรักษาแผลตรงนั้นกันก่อนเถอะยงยี่จะเป็นไงบ้างฮะเป็นไงบ้างใครเสียงคุ้นวายจะมาอยู่นี่ได้ไงพวกเจ้ากระหายจริงๆนะที่มาตามนัด7วันอย่างที่เขาว่ากันลูกวัวแรกเกิดไม่กลัวเสือ
ข้านอกจากจะบอกว่านับถือแล้วก็ไม่รู้จะพูดอะไรอีกแล้วนับถือเจ้านี่มันอย่าบอกนะว่ามีสองวิญญาณทำไมเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาความลึกลับไหนดีเอ้ยพวกเจ้าจะเข้าใจได้เหรอแต่ว่าเดี๋ยวก่อนที่นี่เป็นเขตห่วงห้ามของพรรคฝ่ามือเหล็กผู้บุกรุกจะตายไม่มีชีวิตรอดถ้าไม่อยากสู่ขิดก็ฟังข้านะรีบลงไปใต้เขามิฉะนั้นเจ้าได้สู่ขิดแน่เท่าหากที่นี่เป็นเขตห่วงห้ามของพรรคทำไมเจ้ามาอยู่นี่ได้ล่ะฮะตัวข้ายกเว้นไงเพราะกฎนี้ข้าเป็นคนตั้งเองทำไมจะไม่ได้อ่ะเฮ้ยไม่ต้องถามแล้วหลังจากนี้สองชั่วยามพบกับข้าที่เชิงเขาฝ่ามือเหล็กตอนนี้ข้ามีธุระต้องขอลาก่อนหยุดจุกมันโดนอีกแล้วโอ้จุกเสียดหมดเลยจะหมายความว่ายังไงโอ้ยหลายแล้วท้องยังไม่หายดีการหลักชีวิตยังมีปัญหาโอ้ตัวข้านี่มันข้อซ้ำกรรมซัดจริงๆเลยนะเนี่ยพี่ว่าเจ๋งรีบดูฝ่ามือของเขาเร็วมีรู้จักกล่ออ่อนคนเหม็นไหมดูดิเหม็นเป็นไรเลยแปลกจริงทำไมเป็นอย่างนี้รีบพูดมายังต้องถามอีกเหรอคนที่เราเจอที่เชิงเขาเมื่อครู่ต่างหากที่เป็นคิ้วชอยยิ้มตัวจริงส่วนเจ้านี่เป็นตัวปลอมสวมรอยโดยใช้ศิลปะแปลงหน้าปลอมเหรอใครปลอมเฮ้ยเขาเป็นตัวจริงนะหรือจะบอกว่าพวกเราทั้งคู่เป็นตัวจริงเพราะพวกเราเป็นพี่น้องฝาแฝดกันฉะนั้นตะเท่าต้มตุ๋นเจ้าชื่ออะไรเดี๋ยวขอเก็กก่อนข้าเดินที่ใดไม่เคยเปลี่ยนชื่อนั่งที่ใดไม่เปลี่ยนแซ่ข้าคือคิ้วโชยิ่มฝ่ามือเหล็กลอยน้ำผู้ที่ไม่มีใครในยุทธภพไม่รู้จักพี่กุ้ยเจ๋งที่จุดหัวเราะเขาซะกล้าเหรอชัวร์จะกระตันเมื่อต้องจี้ข้าเขาหัวเราะอยู่แล้วบังอาจจี้จุดหัวเราะของข้าฉันต่ำช้าไรอย่างจัดการเท่าต้มตุ๋นอย่างเจ้าข้ายังมีวิธีที่โหดกว่านี้เจ้าจะพูดหรือไม่เอ้ยนักรบข้าได้แต่ยามไม่ได้นะรีบๆถามมาแล้วจะตายอยู่แล้วโอ้โอยโอ้ยโอ้ยจิตใจสตรีที่ร้ายที่สุดเลยพ่อข้าตั้งชื่อไอ้ข้าแซ่คิ้วชื่อว่าคิ้วโชยคิ้วโชยตึง ไปจะไม่บอกนะเพราะนานเกินไปบางส่วนเลยลืมไปแล้วถ้าเช่นนั้นเจ้าคือคิ้วโชยตึงถูกต้องโชยตึงคือข้าเองอ่ะตามที่กล่าวว่า10ชื่อเป็นตึง7ชื่อเป็นยิ้มพันตึงยาวกว่าพันยิ้ม 3,000 ชื่อฝีมือใครเหนือกว่ากันก็เห็นได้ชัดเจนแล้วนะจริงไหมถ้าว่าเจ้าเปลี่ยนชื่อเป็นคิ้วชอยลีหรือคิ้วชอยฮุงไปเลยดีกว่าไหมอย่าว่าแต่เทียบกับคิ้วชอยยิ้มเลยจะมันคนไร้ค่าชัดๆด่าเจ็บเศร้าเลยแม่นางเจ้าจะด่าข้ายังไงก็ได้นะแต่อย่าขอด่าข้าว่าไร้ค่าเลยรู้ไหมว่าทำไมเพราะข้าไม่ใช่คนไร้ค่าไงข้าเป็นฝีมือของข้าแต่ว่าแค่โชคเขาดีกว่าข้าเท่านั้นเองพูดแล้วเศร้าจ่อยตอนเด็กๆข้ากับน้องข้าบังเอิญช่วยชีวิตเสียกวนเกี่ยมดำประมุขเก่าพักฝ่ามือเหล็กเอาไว้พระมุขเก่าตัดสินใจสอนวิชาให้เราเพื่อตอบแทนบุญคุณช่วยชีวิตตอนนี้นึกย้อนกลับไปนั่นคือช่วงเวลาที่มีความสุขหายากของข้าเรื่องดวงอะไรพวกนี้ไม่สามารถบังคับได้ข้าในตอนนั้นกลับอ่อนแอมากโรควิชาจึงถูกถ่ายทอดให้โชยิ้มน้องข้า
ข้าอิจฉามากข้าคิดว่าหากตอนนั้นผู้ที่ได้รับการถ่ายทอดวิชาคือข้าข้าอาจจะมีผลงานที่ทำให้สวรรค์สะเทือนและวิญญาณร่ำไห้ก็ได้ใครจะรู้ได้แล้วทำไมเจ้าไม่ให้น้องสอนเจ้าล่ะทำอย่างนั้นได้ยังไงน่าจะทำให้รากฐานของพรรคฝ่ามือเหล็กสั่นคลอนบอกไปเจ้าก็ไม่เข้าใจหรอกแล้วเจ้ามาหลบอยู่นี่จะทำอะไรได้ที่จะฆ่าน้องชายเจ้าเหรอก็เพราะพวกเจ้านัดกันว่าอีก7วันจะมาเอาเรื่องข้าไม่ใช่หรือไงจากนั้นข้าก็เลยมาดูว่าที่นี่มีอาวุธชุดเกราะหรือว่าตำราป้องกันตัวอะไรบ้างเพื่อเตรียมรับมือกับพวกเจ้าถึงเวลาจะได้ไม่ถูกพวกเจ้าเหยียดหยามข้าไงเล่าแล้วทำไมข้อที่2ของยอดเขากลางถึงเรียกว่าเขตห่วงห้ามล่ะดูเหมือนพวกเจ้าจะไม่รู้นะว่าที่นี่คือสถานที่ที่ประมุขเก่าพักฝ่ามือเหล็กทุกคนเสียชีวิตสมบัติล้ำค่านับไม่ถ้วนเลยเช่นนั้นจะสมบัติบ้างไหมให้เราดูหน่อยสิจะมองคนผิดแล้วข้าคิ้วเฉยตึงแม้จะไม่เป็นที่ต้อนรับในพักฝ่ามือเหล็กแต่ข้าก็เกิดเป็นคนพักฝ่ามือเหล็กตายเป็นวิญญาณของพักฝ่ามือเหล็กจะทำเรื่องทรยศเช่นนี้ได้ยังไงกันพี่กุ้ยเจ๋งเฮ้ยนี่ดูเสร็จแล้วก็รีบคืนมานะเป็นไงเคล็ดลับโค่นกิมเจ้าจอชายหญิงเขยพระเจ้ายังไม่ลงมาพักฝ่ามือเหล็กของเราจะหาครอบครัวของเจ้าจนเจอและสังหารพระเจ้าก้าวโชคโค้ดคู่นี้คือกุ้ยเจ๋งกับอึ้งยงใช่หรือไม่มีนักบุญทุกท่านมีนักบุญทุกท่านโปรดให้พวกเราร่วมใจกันเข้าไปจับโจรเพื่อกำจัดภัยให้แก่พักท่านเขตห้องห้ามนี้ห้ามใครเข้าแม้แต่ประมุขพักก็เข้าไม่ได้ที่แห่งนี้ทำไมแม้แต่ประมุขก็คิ้วโชยยิ้มอยู่ไหนขังยี่รีบไปหาคิ้วโชยยิ้มกฎของพรรคเราห้ามทำลายไม่ว่าจะส่งหรือกิมไม่ว่าจะผีหรือเทพก็ตามที่ข้าเอาเอียงหงอยากไปไม่มีที่ไหนไปไม่ได้อาจารย์ท่านประมุขเราห้ามทะเลาะกันเองเด็ดขาดข้ามีแผนทำลายสถานการณ์นี้ได้จุดไฟเผาภูเขาใช้ควันหนาบังคับให้สองคนนี้ลงมาประมุขคิ้วแผนนี้เป็นยังไง下路前往，是的，任我闯，浮华皆虚晃，恩怨都斩断，只留下金银刀光。莫怕，莫惊慌，一江湖，一世狂。一心做梦中，可怎知醒来时天涯梦，大道且寒长，天之路泱泱，千秋梦万丈，纷纷扬扬，问少年何为英雄所向，或初心不忘，或迷尘无慌，海长天之路泱泱，世间人万丈，纷纷扬扬，谁能知何为英雄所
所想，尽一心寻访，才知晓功过对错都不担。